สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับทหารนาวิกโยธินช่วยชาวบ้านทำนาสนองพระราชดำริพระเทพเกรงตากใบกลายเป็นนาล้างนะครับวันที่6พฤศจิกายน58นาวาโทกฤษณะยวงสะอาดผบ.ชก.นราธิวาส31และนต.เกษมศักดิ์ชาจันทึกผบ.ร้อยปืนเล็กที่4ชุดเฉพาะกิจนราธิวาส31หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือได้ร่วมนำเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน2ชุดปฏิบัติการสับเปลี่ยนกันออกไปช่วยเหลือชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านบอคอหมู่2ตำบลโคสิตอำเภอตากใบซึ่งมีจำนวน225ครัวเรือนรวม 1,300 คนในการช่วยขับรถไถนาปรับพื้นที่และช่วยดำนาโดยใช้เวลาวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการของแต่ละนายเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารนะครับกุมารีนะครับที่ทรงเป็นห่วงพื้นที่4ตำบลคือโคสิตพร่อนไพรวันและบางขุนทองที่ถือว่าเป็นพื้นที่ชาวบ้านยึดอาชีพทำนามากที่สุดของจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งมีจำนวนกว่า 30,000 ไร่จะกลายเป็นพื้นที่นาล้างซึ่งเป็นผลพวงมาจากค่านิยมที่ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่เมื่อโตขึ้นมักหันหลังให้กับอาชีพทำนาของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมายาวนานครับทั้งที่เยาวชนส่วนใหญ่โตขึ้นมาได้เพราะพ่อแม่ยึดอาชีพทำนาส่งเสียลูกหลานเรียนหนังสือจนจบนะครับซึ่งนาวาโทกฤษณะยวงสะอาดผบ.ชก.นราธิวาส31กล่าวว่าการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ถือเป็นนโยบายของนาวาเอกนพดลทิศวัฒนสกุลนะครับผู้บังคับชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือตามโครงการศึกสงบเราวางปืนช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อสร้างความไว้วางใจและความจริงใจกับพลังมวลชนในการลดความหวาดระแวงเพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาพื้นที่รวมทั้งความจริงใจในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นร่วมกันนะครับโดยบรรยากาศการช่วยเหลือชาวบ้านดำเนินของเจ้าที่ฐานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางแสงแดดที่ส่องจ้าที่เจ้าที่ฐานและชาวบ้านได้มีโอกาสพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดและสนิทสนมที่ไม่ค่อยพบเจอกันมาก่อนในช่วง11ปีที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แถมยังมีการกระเซาเย้าแย่ไม่แตกต่างกับจากเครือญาติกันซึ่งโครงการกล่าวนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดระยะเวลา6วันที่ผ่านมาชาวบ้านพึงพอใจและขอให้เจ้าที่ฐานสืบทอดโครงการดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่องเพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่กล้าจะทำนาในพื้นที่เสี่ยงเกรงจะได้รับอันตรายจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับ